่อนดูคุยแซ่บโชว์แต่พี่ไหนบอกให้หนิงพูดก่อนไงอ้าวก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe ด้วยนะคะโอเคไหมค่ะขอไปแจ้งว่าหน่อยอ้าวพี่ดานางเอกตัวมัมตัวแม่แห่งวงการบันเทิงวันนี้จะขอควบลูกสาวคนสวยน้องนาวาเปิดใจครั้งแรกหลังตัดสินใจย้ายไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์จนโดนมองว่าแม่เป็นคนบังคับว้ายจริงหรือจะแม่อ้อมจ๋าพร้อมมาเปิดความดุและความคิดเรื่องลูกขั้นสุดของคุณแม่อ้อมที่สาเหตุเกิดจากวัยเด็กเคยโดนลักพาตัวมาก่อนโอ้ my god มันเกิดอะไรกันขึ้นล่ะจ๊ะคุณแม่อ้อมพิยดาและคุณลูกสาวน้องนาวาคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับพี่อ้อมพิยดาและน้องนาวาค่ะสวัสดีค่ะอยู่ผ่าน Facebook นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วใน TikTok อย่าลืมขอจอกขอใจพวกเราด้วยนะคะโอ้ยเจอ2แม่ลูกนี่เราต้องเราจะเมาส์แบบลีลาไหนดีคะแล้วได้หมดทุกลีลาค่ะเอาแบบหลังบ้านเมื่อกี้นี่มั้ยหลังบ้านเมื่อกี้อ่ะคะเราเก็บไว้เมาส์หลังบ้านหลังบ้านน่ะแต่ต้องบอกน้องนาวาโตมากอะตอนเนี้ยกี่ขวบแล้วลูก12ค่ะ10อุ๊ยเท่านี้ลินปะน้องนี่ลินได้ถึงแล้วนี่ลินเด็กกว่า2 3เดือน2 3เดือนก็รุ่นเดียวกันเนาะค่ะตอนนี้สูงกว่าคุณยายนี่เรียน15แล้วค่ะเรียนไปแล้วค่ะเรียนเป็นสาวแล้วค่ะ15แล้วแต่ว่าจำได้ไหมเคยไปวันเกิดริยาอยู่ปีนึงจำได้ไหมลูกไม่ได้ตอนนี้ยังเด็กๆเด็กน้อยอยู่เลยนี่เด็กๆเขายังจำกันได้ไหมไม่น่าได้แต่นี่ลินจำได้เพราะว่าใกล้ๆจำใช่ป่ะนาวาสูงกว่าแม่แล้วค่ะดีใจมากจริงตอนนี้แบบมานั่งอยู่ด้วยกันอ่ะกลายเป็นว่าพี่อ้อมตัวเล็กกว่าน้องนาวาแล้วอ่ะหรอโอเคมั้ยโอเคโอเค160ก็ดีใจฮะนาวา160หรอ160ไว้สูงเท่ากันหรอสูงเท่าหนิงสูงเท่าหนิงเรายืนไหมลองยืนอย่างน้อยเนี่ยมันสูงกว่าแม่ยืนแต่ว่านาวาใส่ขอดูสิแต่นั่นหนิงต้องถอดรองเท้าแล้วหนิงถอดรองเท้าไปอันนี้ถอดรองเท้าอ่ะไหนไปดูซิเท่าแล้วหนิงแล้วหรอว้ายสูงกว่าหนิงน่าจะเกิน160แล้วนะ160เกินแล้ว160แล้วไปแล้วนาวาคืออะไรรู้ป่ะยังจำตอนที่แบบว่าไปหาที่โรงพยาบาลตอนเกิดอะยังอุ้มหนิงอยู่เลยจ้ะแต่แล้วสูงกว่าแล้วแต่กว่าแล้วแป๊บเดียวโตเนาะแป๊บเดียวจริงๆไปหลายคนบอกว่านาวาโตแล้วแต่พี่อ้อมบอกว่าไม่ลูกฉันยังเป็นเบบี้อยู่ก็คือโตแต่ตัวจริงๆแล้วอ่ะเห็นได้จากแบบว่าลักษณะการเล่นเพราะล่าสุดเพิ่งไปเกาหลีค่ะก็คือสโหน่เนี่ยเขาจะมีความแบบโตแล้วมีความแบบว่า proper สาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ยังไปวิ่งเล่นอยู่กับสวรรค์พอดีไปเจอลูกของตู่ภพธรด้วยสองคนก็คือเป็นแก๊งวิ่งปีนเบิร์นนู้นนั้นนี้ตีลังกาคัดวงคัดวิวกันอยู่สนุกกับการเล่นใช่ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เริ่มมีการแบบแต่งหน้าหรือยังคะเริ่มโอ้โหแสดงว่าเราเป็นสาวแปลว่าไม่แปลกใช่ป่ะเพราะว่าตอนนี้นั่นหนิงมีปัญหานาวานั่นหนิงมีปัญหากับนิรินหนักมากนิรินเริ่มขอซื้อคอสเมติกหนิงคะมันเรื่องปกติหนิงคะถามว่าสิ่งที่เข้าที่สุดในเกาหลีคืออะไรนาวาไปที่ไหนลูกโอลิฟยังค่ะที่สุดค่ะลิฟนั้นทั้งสนนะว่าปัดขนตาสุดๆแล้วที่น้า งงอ่ะลูกไปรู้จักยี่ห้อเหล่านี้ได้ไงเนี่ยเพราะว่าเราส่งพวกหนูไปโรงเรียนเพื่อไปเรียนหนังสือศึกษาหาความรู้แต่ทำไมหนูไปรู้ว่าอะไรใหม่อะไรแล้วบางอย่างอ่ะเราไม่รู้จักด้วยตอนนี้เราอ่ะต้องไปถามเขาว่ามีอะไรออกใหม่อะไรอินเทรนด์เขารู้กันหมดทุกอย่างทุกสิ่งเหมือนที่ตอนนี้หนูต้องเปิดหัวตาแล้วเขียนกลิตเตอร์อย่างเงี้ยเหรอลูกอ๋ออันนี้ป้ามุกแต่งให้อ๋อป้ามุกให้คือนาวาพี่จะไม่ได้ให้แต่งหน้าไปโรงเรียนพี่จะสอนว่าสมมุติถ้าใส่ชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนเราก็ต้องให้เกียรติโรงเรียนเพราะเราจะไม่ได้แต่งหน้าไปโรงเรียนมันแล้วแต่บ้านนะคะขอทิ้นนิดนึงทิ้นให้มันแบบดูชินไปนิดนึงได้ไหมคะลิปมันหรือไม่ออกลิปมันได้ลิปมันได้แต่ขนตาได้แต่ว่าสีเสืออะไม่เอาไม่เอาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันเสาร์อาทิตย์เธอจะกรีดอายไลเนอร์ไปถึงหูแม่ก็ไม่ว่าอันนี้บ้านนี้แต่ว่าบางบ้านเขาจะแบบบ้านสนุกเขาทาปากได้มีทิ้นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราก็อาจจะมีได้นิดหน่อยเขาอาจจะไม่มีเลยแต่ว่าถ้าแบบขนตาแบบจะเข้าไปแล้วอย่างเงี้ย ก็ยังไม่ขนาดนั้นมีทิ้นมีแก้มมีปากหน่อยได้แต่งหน้าได้พอสวยสวยพอแต่งหน้าได้แล้วเนี่ยพออายุ12 13อ่ะมันจะเริ่มมีหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบถามเขานะเราก็ต้องถามสิคืออย่างบ้านเราอ่ะโชคดีคือยาเขาหุ่นเขายังเป็นเด็กน้อยอ่ะไม่เด็กแล้วจ้าไม่เด็กแล้วจ้าเขายังแห้งมากเลยนะไม่เด็กแล้วจ้าคุณดูเขาเต้นล่าสุดโอ้โหคุณหรือเรามองเขาเด็กใช่ไหมแม่จะมองลูกก็เด็กเข้าใจเวลามองแล้วมันเอ็นดู
แต่เวลาลูกคนอื่นคนอื่นมองเขาจะมองว่าเป็นสาวใช่อ่ะอย่างเงี้ยถ้ามีหนุ่มอยู่มาจีบอ่ะแม่อนุญาตไหมคะมีไหมคะตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีถ้ามีแล้วแม่อนุญาตมันก็เราค่อยๆทำใจเราไปเรื่อยๆทำใจทำใจยังไงนี่คือเป็นการปรึกษาระหว่างสามแม่แล้วนะใช่ระหว่างสามแม่มีลูกสาวเหมือนกันคือว่าเราก็หวังใจว่าเหตุดีคือเราเลี้ยงลูกอย่างมีเหตุผลสอนเขาทุกอย่างวิธีการคบเพื่อนเราในอายุนี้อะไร priority ที่มันสำคัญเราก็สอนแล้วแล้วแบบไม่ใช่มีแล้วมันพากันไปทางเสียเราก็สอนเหตุดีและดีที่สุดเท่าที่judgment ของแม่บ้านนี้คิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นผลมันก็น่าจะดีแหละนะหวังใจว่า ซึ่งตอนนี้ก็ยังดีอยู่ก็ยังไม่ได้มีอะไรก็มีเพื่อนผู้ชายคุยกับผู้ชายได้ไม่เคอะเขินแต่12อ่ะยังหลอก12ยังดิฉันว่าทีนก่อนเนี่ย33 14 15เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะวัยวาวุ่นเดี๋ยวนะทีนค่อยไปเท่าไหร่นะ13 13 14ก็เธอ13เนี่ยมันก็คือทีนใช่มั้ยอันเนี้ยมันพรีทีน12พอมันทีนปุ๊บมันก็จนวัยรุ่นไงก็คือวัยวาวุ่นแล้วพี่อ้อมีหนุ่มมาจีบตอนนี้เท่าไหร่จําได้มั้ยคะช่วงนี้แหละ12เหรอโอ้โหดิฉันมีป.5ค่ะคุณมาทางไหนทำไมทางนู้นเสียงหัวร้อนดังจังล่ะคะแล้วพี่อาร์ตว่าไงบ้างอะคะพี่อาร์ตว่ายังไงบ้างสมมติว่าได้มีคุยกันนะสามีภรรยาว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามีหนุ่มๆมาจีบลูกสาวเราพี่อาร์ตก็เพิ่งคุยไปพี่อาร์ตก็บอกว่าพ่อคงต้องทำใจคือเขาก็แบบพยายามทำใจไปเรื่อยๆด้วยสภาพสรีระหรือต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากอิตาปุตปี้อะเนาะอิตาปุตปี้ของเราตัวเล็กๆอะไรเงี้ยพอเขาโตขึ้นเราก็ต้องทำใจแบบปรับใจเราให้ไปตามอายุเขาเขาก็จะได้ไม่อึดอัดแล้วก็มีอะไรก็คุยกับเราเราคุยกันอย่างเงี้ยเราอยากรู้ในมุมของเด็กบ้างอะเพราะจริงๆเด็ก12อะไม่เด็กแล้วล่ะสมัยนี้คือเขาเป็นผู้ใหญ่ละความคิดเขานวารู้สึกยังไงบ้างที่บอกว่าเวลามีผู้ใหญ่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ้ยมีใครมาจีบเราไหมแล้วเราต้องวางตัวยังไงนวาคิดยังไงบ้างกับสิ่งที่คุณแม่สอนมันสนุกดีค่ะที่เมาไงหมายถึงว่ามันสนุกยังไงหรือว่ามันอึดอัดไหมเวลาแม่เนี่ยเวลาแม่ถามอย่างเวลาหน้าถามมีแฟนไหมมีคนมาจีบหรือยังไม่อึดอัดแล้วหนูมองสิ่งเหล่านี้เรื่องราวแบบนี้เป็นยังไงบ้างเผื่อว่าครอบครัวอื่นที่เขากำลังดูเราอยู่เขาก็จะได้ฟังทั้งในมุมเด็กแล้วก็ในมุมผู้ใหญ่ในวัยเราอะในวัยเราเพื่อนๆก็คิดว่าตอนนี้เพื่อนๆก็เกือบทุกคนก็อาจจะเหมือนแบบมีคนนี่คนนู้นชอบใครแบบนั้นประมาณนั้นอาจจะปกติสำหรับอายุนี้เริ่มชอบกันแล้วใช่ไหมคะแต่สุดท้ายอ่ะก็คือเราก็จะทำตามที่แม่จ๋าสอนใช่แม่จ๋าสอนว่าอะไรบ้างสอนว่าอะไรแม่จ๋าสอนว่าเหมือนแบบถ้าเกิดชอบใครมองคนอื่นถ้าเกิดเหมือนแบบชอบใครก็ชอบได้แต่ว่าต้องพากันเรียนพากันไปทำสิ่งดีๆแบบนี้ก็คือเราไม่ปิดกั้นเนอะในวัยนี้พอเวลาเราเจอกันหลายๆคนบรรดาแม่ทั้งหลายก็จะพูดแล้วล่ะปิดกั้นไม่ได้แต่เราคอยสอดส่องเราก็ต้องพูดไปแหละว่าถ้ามีคนที่เราชอบนะเราก็ต้องปล่อยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆกระซิบไปกันอะอยากไปนั่งตรงนู้นด้วยเราก็ต้องแบบเปิดสอนแบบนี้ค่ะแต่เห็นว่ามีชอบหนุ่มฝรั่งแล้วใครอะคะเป็นนักแสดงตอนนี้เป็นนักแสดงคือเขาว่าจะไม่เคยชอบยังไม่ได้แบบมีแคลชแบบว่ายังไม่มีวัยวาวุ่นเขาเลยค่ะขอโทษสำเนียงผิดใช่ไหมแคลชไม่ใช่แคลชเหมือนกันแคลชแอนดี้วันยูแคลชใช่ไหมคะก็คือเขาจะบอกว่าแม่เขาจะสอนสำเนียงดิฉันเหมือนกันนะคะเพราะทางเราเนี่ยก็สำเนียงไม่ได้เป็นสามีนะคะไม่ได้เรียนเยอะขนาดนั้นก็เขาก็ยังไม่มีแบบคนที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ตอนนี้ชอบแบบชอบพระเอกหนังใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็ยังไม่เคยมีเลยคนที่เคยชอบก็จะมีแบบโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์อย่างงี้นะคะแล้วใครนะต่อคริสแฮมเวิร์ดอย่างงี้นะคะลักษณะเขานะสายฝรั่งและล่าสุดเยอะหน่อยแล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกเขินแต่ว่าล่าสุดที่เขาได้อ่านหนังสือเรื่อง Divergent แล้วเขาก็ได้ดูหนังค่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าแม่ชอบโฟมากคือแบบ crazy อ่ะแบบว่าชอบโฟแล้วพอมาพูดปุ๊บพี่ก็บอกอุ๊ยชอบเหรอชอบแม่ก็ชอบแล้วก็ทำหน้านี่คนนี้เหรอคนนี้ใช่เวลาเราเห็นเรารู้สึกไงบ้างอะคะ
เขินไหมเขินครั้งแรกไม่เคยเห็นว่าเขินแล้วแซวแอนแน่แน่แสดงว่าต้องเป็นร้อนเล็กในอนาคตแต่ก็ดูดีนะเพราะว่าเขาจะชอบคนที่มีอายุกว่าไงฉะนั้นเราก็ไว้ใจได้ว่าในบรรดารุ่นเดียวกันโอเคไงแล้วคนนี้พี่จะแซวพอแซวปุ๊บเขินเว้ยนาวาบอกนาวาคนนี้แม่ชอบนะแม่ก็เคยไม่ได้นาวาชอบนาวาชอบก่อนบอกเธอฉันดูหนังเรื่องนี้มาก่อนเธออะไรอย่างเงี้ยก็จะแย่งกันแล้วเห็นว่าเวลานาวาอยากดูหนังเรื่องอะไรแม่จะต้องให้อ่านหนังสือก่อนเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงคะเหมือนแบบถ้าเกิดต้องอ่านสมมติเรื่องนี้ต้องอ่านให้เสร็จก่อนจะได้ดูหนังค่ะหรอทำไมอ่ะเพราะอะไรถึงต้องอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยได้ไปดูหนังในความรู้สึกอ้อมอ่ะคือพี่อ่ะเป็นคนสมัยก่อนเราไม่ได้มีหนังดูเยอะใช่ไหมคะแล้วพอเราได้อ่านหนังสือนิยายสมัยก่อนที่เราอ่านอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ไปดูหนังที่เขาหรือละครที่เขาทำแล้วอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าบางเรื่องตรงกับจินตนาการของเราบางเรื่องมันก็จะไม่ได้ตรงกับจินตนาการที่เราวาดฝันไว้ตอนที่เราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมัน imagination มันไม่ปิดกั้นจินตนาการอ่ะเราสามารถคิดได้เลยว่าคนเขียนอยากได้คาแรคเตอร์แบบนี้แบบนี้แล้วมันสนุกอะในการเห็นภาพด้วยสมองของเราอะก็เลยบอกเขาว่าถ้าเขาอยากดูอะไรเช่นสมมติแฮร์รี่พอตเตอร์กี่ภาค7ภาคคุณก็อ่านไปทีละภาคภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอันนี้ก็เหมือนเป็นการฝึกปรือภาษาแล้วการอ่านจริงๆดีนะโอ้ดีจริงเหมือนฝึกให้เขามีวินัยในการอ่านก่อนเพราะเด็กสมัยนี้ไม่ยอมอ่านหนังสือเท่าไหร่ใช่แล้วหนีใช้เวลาอ่านนานไหมคะลูกกว่าที่จะได้ดูหนังถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เหมือนแบบนาวชอบก็ไม่นานแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนแบบก็พอได้ก็อาจจะนานอ่านนานไหมไม่นานอ่านกี่รอบบอกนะอ่านแปดรอบโอ้แปดรอบอยู่นั่นอะเก่งอะหลงรักพระเอกหลงรักไปมีโอกาสอยากไปเจอไหมตัวจริงอะอยากเจอค่ะอยากเจอมากใครรู้จักบอกด้วยนะพาป้าไปด้วยนะแต่เห็นบอกว่าบ้านนี้เนี่ยนะหลายๆคนก็จะมีสองแบบบางบ้านก็จะให้มือถือตั้งแต่เด็กเลยก็คิดว่าแบบโอเคจะได้หยุดการดื้อการอะไรบางบ้านก็บอกไม่ให้ดูจอไม่ให้อะไรเลยบ้านนี้กับโทรศัพท์มือถือกับเด็กวัยรุ่นคิดยังไงบ้างคือในความรู้สึกแล้วเนี่ยพอดีมีลูกตอนอายุเยอะค่ะมีลูกตอนที่อายุแบบ36อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะมีลูกกันไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ได้ยินปัญหาของแต่ละคนว่าเด็กจะติดโทรศัพท์จะมีเอ๊ะจะมานั่งคิดว่าเราจะทํายังไงดีใช่มั้ยคะส่วนดีกว่าคือผลเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วคือติดกับไม่ติดมีอยู่แค่นี้เองลองสวนดูให้ไปตั้งแต่เด็กเลยกี่ขวบคะ4 ขวบอืมเฮ้ยเอาโทรศัพท์ให้ไปเลย1เครื่องแล้วให้เขาทำอะไรก็คือยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรอ้าวนาวามีโทรศัพท์นั้นลูกเอาไปอันนี้ลองสวนทฤษฎีดูนะคะก็เอาไปเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ้าวได้แล้วมันก็จะไม่ได้ขวนขวายอยากจะได้แล้วไม่ได้ขวนขวายอยากจะดูอะไรในนั้นละอันนี้ลองดูนะคะแล้วก็แต่ว่าบางบ้านก็อาจจะไม่ได้เราก็ไม่รู้ไม่แต่ว่าให้ไปแล้วพี่อ้อมบอกว่าไม่ได้ขวนขวายแต่แสดงว่าพี่อ้อมก็ต้องมีลิมิตมีลิมิตซึ่งเขาก็ยังไม่ได้สนใจไงแต่เขารู้ว่าฉันได้แล้วแล้วก็คือพอได้ไปปุ๊บเราก็มีลิมิตทามีอะไรของเราได้ดูแล้วเท่านี้นะแอดลงแอดแล้วทำให้เขาไปเลยอะไรเงี้ยแล้วนาวาอยากได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้เฉยๆเลยใช่แต่เธอมีโทรศัพท์แล้วค่ะลูกเอาไปค่ะแล้วก็เอาไปเลยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บตอนที่ป .5 ป .6 ที่ทุกคนมีเขาก็มีเขาเฉยมากเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ติดโซเชียลอะไรเลยค่ะไม่แต่ไอ้คำว่าไม่ติดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะคนในครอบครัวหรือตัวพี่อ้อมเองอ่ะก็ต้องจำกัดระยะเวลาในการเล่นด้วยไหมหรือว่าปล่อยไปเลยแล้วใช้วิธีการสอนมันอาจจะเป็นว่าตัวพี่อ่ะก็ไม่ได้ติดด้วยแต่ว่าเวลาเราออกไปทำงานอ่ะเราก็จะดูแต่พอถึงบ้านแล้วด้วยนิสัยพี่อ่ะพี่จะทิ้งพอเข้าบ้านปุ๊บมันจะมีแบบเซกชันที่เราวางโทรศัพท์ชาร์จแบตค่ะคือพี่เนี่ยถ้าเข้าบ้านแล้วก็จะติดต่อค่อนข้างยากค่ะยกเว้นก็จะให้โทรศัพท์เข้าบ้านแล้วเราก็อาจจะว่าอีกทีหรือมีโทรศัพท์เราก็ต้องคุยโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่เราก็จะวางไว้เขาก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เล่นซะเยอะเหมือนกันเขาก็เลยไม่ติดด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงแต่เราก็ลองส่วนทฤษฎีว่าให้ไปเลยก็โอเคอยู่ก็คือเขาก็ไม่ได้ติดแต่ว่าอันนี้จริงๆอะมีอันนึงที่อยากแชร์อันนี้เป็นเรื่องขอแชร์เรื่องโทรศัพท์นิดนึงคือกรณีอย่างเงี้ยมันจะมีเพื่อนนิลินน่ะอยู่กลุ่มนึงเหมือนกันคือนิลินได้โทรศัพท์ประมาณ8ขวบเนาะก็ได้โทรศัพท์ไปเขาก็จะเป็นฟีลคล้ายๆอย่างนาวาว่าเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แล้วเราก็จะมีลิมิตทางของเขาแต่ในขณะที่เด็กบางคนเพิ่งได้โทรศัพท์มาพ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าลูกติดโทรศัพท์ในเวลาที่อย่างเช่นสมมุติเราไปเรียนพิเศษเป็นกลุ่มลูกเราจะตั้งใจเรียนละเขาจะใช้เวลาแค่ตรงนั้นน่ะเพื่อเล่นโทรศัพท์แบบในขณะที่พ่อแม่ไม่เห็นและพ่อแม่ไม่อยู่
แล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปพูดกับพ่อแม่เขาตรงๆว่าลูกเป็นแบบนี้เพราะเคยมีคนเคยไปพูดแล้วแล้วพ่อแม่รับไม่ได้ว่าให้ว่าลูกฉันนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ต้องเราก็ถ้าเป็นพี่ก็อาจจะแบบพูดสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้แล้วใจตัวเองว่าฉันได้พูดแล้วฉันได้พูดไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือครอบครัวเขาก็ต้องแล้วแต่เขาเพราะว่าเหตุมันเป็นยังไงผลมันก็เดี๋ยวก็ได้เห็นแหละทำไมนาวาถึงไม่ติดโทรศัพท์เลยลูกเพราะว่าเหมือนแบบแม่ให้ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็จะไม่เหมือนแบบเหมือนได้ใหม่แล้วมันจะเหอแบบนั้นนะคะอันนี้พี่ก็ในฐานะเราเป็นแบบว่าเราเรียนจิตวิทยาด้วยเพิ่มจากการที่เราเป็นนักแสดงใช่ไหมเราก็อยากจะรู้เราก็เลยลองสวนดูว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะมันเป็นนักล่าด้วยระดับหนึ่งมันมีความอยากค่ะเมื่อเราได้ปุ๊บเราเลิกอยากได้ใช่ป่ะโดยธรรมดาเลยผู้หญิงผู้ชายทั่วไปมนุษย์เราอ่ะอยากกินอิ่มแล้วก็จบอยากได้ได้แล้วอ้าวก็จบอะไรอย่างเงี้ยdrive อ่ะมันไม่มี drive ที่แบบว่าหุ้ยฉันอยากได้จังเลยอ่ะเพื่อนมีอย่างเงี้ยเอาอันนี้เราอันนี้สำหรับบ้านพี่นะพี่ก็เลยลองแบบนี้ซึ่งผลมันก็โอเคซึ่งก็โชคดีนะกับเด็กไม่ติดโทรศัพท์นี่ดีมากๆเลยอ่ะแต่ว่าล่าสุดแต่บางทีก็อยากให้ติดเหมือนกันเนาะทำไมอะคะบางทีก็แบบว่าเราอยากเมาอ่ะสมมติไปกินข้าวกันอ่ะเราก็อยากเมาอ่ะเราก็โยนโทรศัพท์ให้เอาพุ่งตรงเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในห้องแต่งตัวอยากเมากันเอ๊ะอยากเมาเมาไม่ได้นาวาเดินมาหยิบโทรศัพท์โยนไปไม่ใช่จะไปเมาแม่แบบหนึ่งเดิมละแม่สาวอุตส่าห์บอกนาวานาวานาวาไปเอาน้ำให้แม่หน่อยไปเอาน้ำก็นึกว่าจะไปนานๆเอ้าแป๊บเดียวเนี่ยให้กลับมาอยากอยู่กับมนุษย์ก็ดีนะติดแม่ดีออกโยนไปแป๊บหนึ่งเริ่มแล้วจะต้องอยากไปเล่นกับคนอื่นแต่ล่าสุดจ๋าเห็นบอกว่าโดนแม่จ๋าย้ายบังคับย้ายโรงเรียนเหรอลูกโดนบังคับเปล่าไม่ได้โดนบังคับเอาจริงๆอยากย้ายไปเองค่ะหรอเพราะตอนแรกอยู่มาแต่ อยู่ตั้งแต่เล็กจนถึง ชั้นไหนอะคะอนุบาลอนุบาลจนถึงป.6 ป.6 ซึ่งตอนนี้ม.1ก็คือย้ายนานาชาติเลยแล้วทำไมอยู่ๆหนูถึงอยากย้ายอะลูกอยากย้ายเพราะว่าเหมือนแบบอยากลองไปเหมือนแบบอินเตอร์เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนแบบอยากรู้ว่าเขาเรียนเหมือนแบบอะไรกันที่นั่นเอ็มนี่เกิดจากหลังจากที่หนูไปซัมเมอร์มาป่ะเพราะเห็นบอกว่าแม่จ๋าเนี่ยให้หนูเรียนที่มาแต่ใช่ไหมแม่จ๋าก็เลยส่งหนูอ่ะไปซัมเมอร์เพื่อจะได้แบบไปฝึกภาษาอังกฤษไปเจออะไรแบบอีกโลกหนึ่งพอกลับมาหนูเลยมาขอย้ายเหรอลูกหรือขอย้ายตั้งแต่ก่อนไปขอย้ายตั้งแต่ก่อนไปคือเขาว่ามีดำริว่าเขาอยากจะอยากย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์ค่ะพี่กับพี่อาร์ตก็คือแบบเอาแน่แล้วเหรอแน่แล้วเหรอแน่แล้วก็คือทำแบบทำกระดาษมาลิสต์ว่าข้อดีข้อไม่ดีย้ายไปจะเจออะไรก็คือเวทกันน่ะว่าเอายังไงตัดสินใจพร้อมกันนะถ้าเกิดว่าเดินหน้าย้ายแม่ก็จะต้องปฏิบัติการภารกิจนะฮัลโหลไปดูโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าย้ายก็ย้ายนะเราจะไม่ตัดสินใจยึกหน้ายึกหลังนะพอตัดสินใจลงตัวแล้วถามทุกอย่างแล้วว่าเป็นเราไม่ย้ายนะมันต้องมีเพื่อนแล้วอะใช่สำคัญเลยคือเรามีเพื่อนแล้วเฮ้ยเด็กสมัยนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นนะเขาเป็นเด็กที่แบบต้องการเปิดโลกต้องการเรียนรู้อยากรู้โลกภายนอกค่ะไม่ติดเพื่อนเขาบอกว่าแม่เพื่อนก็ยังเจอได้นอกจากไม่ติดโทรศัพท์แล้วไม่ติดเพื่อนด้วยดีดีแล้วก็ยังเจอแบบแม่เรายังเจอเพื่อนเจอญาติเจอเพื่อนสนิทเขาดินเจอสโหนได้ทั้งที่ไม่ได้โรงเรียนเดียวกันถ้านาวาย้ายโรงเรียนแล้วเราก็ยังเจอเพื่อนมาแต่ได้เหมือนเดิมนะแม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็โอ้แต่แล้วคิดดีมากอะแต่แล้วลูกเป็นพี่ไม่ทำนะอันนี้ถ้าเป็นตัวพี่นะวัยเขาอะน้องการย้ายโรงเรียนใหม่มันแบบจริงเลยแต่ไปเห็นว่าแต่ย้ายอะช่วงแรกก็ร้องไห้บอกว่าปรับตัวไม่ได้พอย้ายเสร็จปุ๊บพี่ก็เตรียมตัวเขาก่อนก็โดยการที่แบบฉันก็คิดว่าจะทำยังไงดีต้องมีเดินเรียนนู้นนั่นนี่เราก็ไปหาข้อมูลพอได้โรงเรียนแล้วว่าเราจะย้ายไปโรงเรียนนี้เราก็เลยไปเรียนพิเศษเรียนไปฝึกฝนเขาก่อนค่ะโดยการที่เอาเขาไปซัมเมอร์อังกฤษเพราะว่าบอกว่าโรงเรียนมาแต่เป็นโรงเรียนที่แบบโรงเรียนเก่าเราด้วยใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าโรงเรียนเราเนี่ยดีมากแบบอยู่แบบในกรอบแล้วก็สอนดีสอนทุกอย่างแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราย้ายไปอินเตอร์มันโลกมันพลิกไปอีกแบบนึงเราก็เลยเอาเขาไปซัมเมอร์เพื่อที่ให้เขาไปเรียนรู้ก่อนว่าเดินเรียนเป็นยังไงทำยังไงโดยการไปอังกฤษพอไปอังกฤษเสร็จกลับมามีความมั่นใจมากตื่นเต้นอยากเปิดเรียนแต่พอเปิดเรียนไปวันแรกเป็นไงคะร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรลูกเพราะว่าไม่ได้กินเกี๊ยวแล้วก็ไม่ได้เล่นบอลลูนสีค่ะไม่ได้ผ่านเรื่องเรียนนะคะนาวาจ๋าตะกี้ใจนะตกไปอยู่ตะตุ่มว่านาวาเจอเรื่องอะไรที่โรงเรียนสรุปคือว่าไม่ได้กินเกี๊ยวใช่ไม่ได้เล่นบอลลูนสีใช่ค่ะแล้วนานาชาติเขาเล่นอะไรกันนะลูกเขาเล่นเหมือนแบบสแควร์บอลแบบนั้นนะคะ
็คือเป็นอีกแบบนึงไปเลยแล้วเรายังปรับตัวไม่ได้ถูกใช่แล้วทุกวันนี้มีคนเล่นบอลลูนสีกันหนูยังหนูทำไมไม่เอาบอลลูนสีไปถ่ายทอดในโรงเรียนนานาชาติล่ะถ่ายทอดกำลังถ่ายทอดอยู่กำลังถ่ายทอดอยู่ใช่ป่ะไอ้นี่ด้วยนะอีกอันนึงแปะแข็งแปะแข็งเออแปะแข็งแบบเป็นแปะแปะเป็นแปะแข็งโดดยางกับโดดยางโดดยางโดดกันไหมสมัยนี้เด็กเขายังโดดยางกันอยู่มาแต่โดดมาแดมไม่โดดไม่โดดแล้วเออไม่เหมือนรุ่นเราแล้วเกี๊ยวทอดล่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวน้าส่งไปที่บ้านได้เกี๊ยวทอดมีไหมเกี๊ยวทอดไม่มีอยู่ดีวันอาทิตย์แรกต้องให้พี่เลี้ยงทำไปให้ที่โรงเรียนร้องไห้คิดดูดิร้องแบบร้องหนักเลยเหรอพี่อ้อมร้องเป็นน้ำตาไหลต้องอย่างนี้เลยพี่ก็แบบเอาแล้วหลายทำยังไงเอาแล้วลูกจะเป็นอะไรแม่นะว่ามีเรื่องขอคุยกันหน่อยได้ไหมวันนี้กลับบ้านเร็วได้ไหมเอาแล้วแต่คิดอยู่แล้วว่าเราจะกลับบ้านเร็วทุกวันช่วงแรกนะว่าอยากกินเกี๊ยวทอดไอติมไอติม2แท่งกินเลยแล้วอยู่โรงเรียนต้องกินไอติมวันละ2แท่งทำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่มีกินอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครเล่นบอลลูนสีเลยพี่ฟังแล้วแบบคือขำก็ไม่ได้ไงแต่ข้างในอ่ะขำขำจริงลูกแม่ขอโทษแล้วเราก็บอกว่าเราเรื่องเรียนแล้วไม่มีปัญหาอะไรเรียนกับเพื่อนก็ไม่มีปัญหาเพื่อนมีคนชวนกินข้าวไหมอ้าวเขามีกลุ่มปาโปล่าชวนไปกินคงกินข้าวไม่ได้มีปัญหาอะไรเต็มไปหาเรื่องหาการกินกินกับการเล่นกับการเล่นแล้วนี่เรียนมาจะเทอมหนึ่งแล้วเนาะจะเทอมหนึ่งยังเทอม8วีคแล้ว8วีคแล้วปรับได้ยังปรับได้ยังไงบ้างปรับได้แล้วก็คือเอาเกี๊ยวไปกินเองเอาเกี๊ยวไปกินเองถ้าเหมือนแบบหลังจากเลิกเรียนนะคะมีเกี๊ยวกินแล้วมีเกี๊ยวกินเรียบร้อยตอนนี้เริ่มโอเคมีเลิกเรียนแล้วไปไหนไอศกรีมมีไหมลูกไอศกรีมมีมีนะมีทุกวันไหนมีทุกวันศุกร์ค่ะเขาก็จะมีอะไรแล้วเลิกเรียนก็คือมีไปต่อกับเพื่อนเหรอคะหนูไปไหนกันน่ะไปเหมือนแบบทุกวันศุกร์จะไปเซเว่นแบบนั้นเซเว่นใช่แล้ววันนี้วันศุกร์ลูกไม่ได้ลูกไปเซเว่นอย่างเดี๋ยวลงไปด้วยกันตอนนี้ปิดตอนนี้ปิดอยู่นะไปเซเว่นแล้วไปกินอะไรเดินไปกินอะไรกันไปกินปอปาทีฟค่ะปอปาทีฟก๋วยเตี๋ยวปอปาทีฟโอ๊ยตายแล้วลูกเนาะลูกแล้วเนี่ยวันนี้หนูไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยวันนี้หนูต้องการกินอะไรมั้ยลูกไปอินเตอร์นะแต่กินปอปาทีฟพี่จินพอไปที่ค่ะจ้าจ้าลูกดิฉันค่ะแต่จำได้ว่าสมัยเด็กๆอ่ะพี่อ้อมเราคุยกันเรื่องว่าเวลาลูกจะไปทัศนศึกษาพี่ย่าจำได้ป่ะเราจะบอกว่าเราไม่อยากให้ลูกไปทัศนศึกษาเลยเราต้องส่งคนไปสอดแนมไปแอบดูใช่ค่ะแล้วทำไมอยู่ๆพี่ถึงยอมปล่อยให้ไปเรียนอินเตอร์ไปแบบว่าซัมเมอร์ไปอะไรเงี้ยเหมือนอยู่ๆพี่ก็หักดิบเลยอ่ะคือว่าเขาเริ่มโตแล้วและในความรู้สึกพี่คือพี่อ่ะอยากเอาลูกไว้ในสภาพแวดล้อมที่มันคุ้นชินคือเรารู้ว่าโรงอาหารมาแต่อยู่ไหนพี่รปภ.อยู่ที่ไหนทางเข้าทางออกเรารู้หมดแล้วเรารู้ว่าอาจารย์ครูเป็นยังไงมันถิ่นพี่อ่ะมาแต่ถิ่นพี่เข้านอกออกในได้หมดพี่ก็เอาลูกไปไว้ที่ที่พี่มั่นใจว่าพี่จะยุ่งได้แล้วที่พี่ส่งไปที่อื่นพี่ไปยุ่งเขาแล้วหรือยังพี่ก็ไปยุ่งบ้างเราหลังใหม่สิเราไปเดี๋ยวเขาว่าเอาแบบที่ยุ่งได้ที่หน้าใหม่ได้บ้างอ่ะตามไปไหนบ้างคือเราก็บินไปส่งเขาแล้วเราก็ไปเช่าบ้านอยู่ข้างๆโรงเรียนห่าง5นาทีเราก็เช่ารถแล้วเราก็ทำเป็นว่าลูกอยากได้อันนั้นอันนี้ลูกลืมอันนั้นอันนี้เราก็ขับรถเอาไปให้เขาที่โรงเรียนเพื่อไปดูว่าเขาเป็นยังไงมันจะมีช่วงพักเบรกตอนที่ไปอังกฤษนะก็ไปดูแวบๆอะไรเงี้ยเราก็ไปอยู่แซนด์บายหนึ่งอาทิตย์แล้วพอดีตอนนั้นเรามีละครเราก็เลยบินกลับมาแล้วเราก็บินกลับไปอีกรอบนึงพี่ไปเดินทั่วเลยเหรอทั่วแคมป์เขาเลยเหรอว่าทางเข้าทางออกอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องนอนอยู่ตรงไหนได้เลยพี่ไปเซอร์เวย์ทั่วขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ไม่ทั่วขนาดนั้นเราก็อย่าพูดไปเอาไม่ได้เราก็อย่าพูดไปเราก็แบบไปดูนิดนึงว่าถึงความปลอดภัยแต่ว่าโรงเรียนที่เราเลือกเนี่ยเราก็เลือกโรงเรียนที่แบบว่าเราว่ามันดีที่สุดแล้วก็คุณครูน่ารักเราได้มีการเขาบินมาที่เมืองไทยเพื่อมาแนะนำเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณครูเอเจนต์อะที่ดีลกับโรงเรียนให้เราเขาก็น่ารักมากเขาก็ดูทุกอย่างทุกสิ่งแล้วเขามีเขาเรียกว่าครูพี่เลี้ยงประกบอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่เด็กไทยอยู่ที่นู่นอย่างบางที่ที่พี่แบบไปรีเสิร์ชหาอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบว่าส่งเด็กเข้าไปเลยจบปึ้งแล้วเราห้ามยุ่งเลยนะมีเวลาโทรมาจบคุยกับใครนอกจากอิมเมอร์เจนซีเท่านั้นแต่ที่เนี้ยที่ไปเนี่ยเขาก็จะมีครูอยู่สแตนด์บายครูไทยเป็นพี่เลี้ยงอ่ะอยู่กับเขาตลอดมีปัญหาเด็กก็จะสามารถคุยกับครูไทยได้แล้วก็จะมีเจ้าของอีกคนนึงอ่ะที่เป็นคนดูแลเนี่ยเขาก็ไปด้วยแต่เขาอาบินกลับก่อนแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าสาเหตุที่พี่อ้อมเนี่ยเข
ขาเป็นถึงขนาดนี้เพราะว่าเขาเคยโดนลักพาตัวมาก่อนใช่มันเลยเป็นจุดที่ทำให้เขาเองเนี่ยเขาต้องดูแลลูกสาวคนเดียวหัวเกี้ยวหัวแหวนให้ดีที่สุดแต่โดนลักพาตัวยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะมาแซ่บเป็นต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ช่วงเบรกที่แล้วว่าพี่อ้อมพิยดาเคยเกือบถูกลักพาตัวตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่อ้อมอนุบาลค่ะเฮ้ยเราเอาย่อๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะด้วยพ่อเราหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเราไม่รู้ตอนนั้นเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่ามีคนสั่งว่าเขาก็สอนว่าถ้าไปไหนห้ามไปกับคนแปลกหน้านู่นนี่นะแล้วก็พอตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็จะมีคนแบบว่ามีคนฝากดอกไม้ให้แล้วก็ค่ะแล้วก็เดินตามเขาไปแต่ๆๆแล้วเขาก็เปิดรถตู้ด้านข้างเปิดแล้วเราก็คิดได้ในตอนนั้นว่าเอ้ยเราไม่รู้จักเขานี่เราไม่ควรไปกับเขานี่เขาสอบมาแบบนั้นเราก็วิ่งกลับเข้าไปที่โรงเรียนตึ๊ดแล้วเสร็จแล้วพอแม่มารับกลับบ้านเราก็พูดว่าเราก็ค่อยเล่าให้แม่ฟังว่ามันมีอย่างนี้นะโอ้เท่านั้นแหละเป็นยังไงบ้างแม่จัดการโอ้โหวันก็ณวันรุ่งขึ้นก็มีตำรวจมาแบบดูที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เข้ามานี่เป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรยังไงพี่อ้อมจำได้ไหมจำได้ว่าเป็นผู้ชาย2คนนะนี่ภาพในหัวยังจำได้น่ากลัวมากน่ากลัวมากเข้ามาในโรงเรียนหาพี่อ้อมเลยเหรอตอนนั้นอ่ะใช่ตอนเด็กๆอ่ะสมัยก่อนเนาะมันเข้าง่ายแหละแต่คือว่าตอนเด็กๆอ่ะแม่ก็คือมารับสายด้วยไงค่ะมารับแบบ5 โมงเย็นอ่ะเด็กก็เริ่มตั้งแต่บ่าย2เราก็อยู่โรงเรียนไป5โมงเย็นเพราะแม่ทำงานยูนิลิเวอร์ก็คือตรงข้ามมาแต่ตอนนั้นหมายความว่าเขาเข้ามาแทรกซึมคล้ายๆว่าเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งแล้วเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแต่จำได้ว่ามีภาพรถตู้แล้วเขาเปิดประตูแล้วเราก็แบบเอาดอกไม้เอ๊ะเราไม่รู้จักเขาเราวิ่งกลับเข้าไปเด็กเรียนดีกว่าค่ะแล้วความรู้สึกเนี้ยจริงๆมันยังหลอนอยู่ทุกวันนี้ไหมคือก็ถ้าขึ้นรถตู้ไปก็ไปไหนล่ะก็ไม่รู้ไงซึ่งพี่อ้อมก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้นาวาฟังใช่ตอนนั้นเนี่ยเราก็พอจำความได้แล้วพอไปเล่าให้แม่ฟังปุ๊บเหมือนบ้านระเบิดเลยอะเหมือนแบบว่าเฮ้ยคืออะไรคือจำได้ว่าแบบมันเริ่มวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วมันรุ่งขึ้นก็มีตำรวจมีอะไรแล้วก็ให้เราแบบจำไม่ได้ว่าต้องไปบอกว่าใครหรืออะไรทุกคนมาถามเราแล้วก็แบบอนุบาลนะเนาะ6 ขวบ 5 ขวบไปจะไปเอาอะไรอะเราจำไม่ได้แต่เรายังจำได้ว่าตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้แบบกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือเปล่า1 2จริงๆสำหรับนาวาในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้กลัวเหตุการณ์แบบนั้นแต่ช่วงที่นาวาเด็กๆไม่ทราบว่ายังจำข่าวได้หรือเปล่าว่ามีเด็กลืมอยู่ในรถตู้ร้อนอ่ะแล้วเสียชีวิตทุกวันนี้ก็ยังมีทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวแบบนี้ใช่อย่างล่าสุดก็คือมีรถระเบิดอะไรไหมแต่ว่าตอนช่วงเราลูกเราเล็กอ่ะตอนนั้นมีเคส2-3 เคสอ่ะที่ลืมเด็กเอาไว้ในรถตู้แล้วก็เสียชีวิตจากร้อนค่ะแล้วเราขึ้นรถมันร้อนขนาดไหนแล้วเรารับไม่ได้อ่ะแล้วเกิดเวลาเขาไปทัศนศึกษาแล้วในระหว่างที่เรานั่งเมาส์กันแล้วลูกก็ทุบประตูหน้าต่างเนาะจินตนาการเนาะนักแสดงอะเนาะก็คิดไปโอ้โหต่างๆนานาแบบเราก็เลยรับไม่ได้เราก็เลยตามประกบทุกที่ที่ลูกไปทั้งหมดทั้งมวลมันคือความรักของแม่จ๋าเลยใช่ค่ะแล้วลูกเข้าใจไหมอย่างนาวาเข้าใจไหมคะเข้าใจก็ดีที่ลูกเข้าใจนะแต่อย่างบ้านเราอะลูกไม่เข้าใจอะลูกจะรู้สึกว่าเหมือนทำไมไม่ให้อิสระแต่ก็ต้องดูเด็กด้วยถ้าเกิดว่านาวาเป็นเด็กอีกแบบนึงซึ่งแบบว่าพร้อมแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบแบบฟุบฟับฟุบฟับอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะปล่อยกว่านี้แต่อันนี้เขาอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าตุโปตุเปนิดนึงค่ะอาจจะแบบว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ยังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พยายามเสริมตรงนี้อยู่เพราะเราอาจจะเลี้ยงในกรอบมากเกินไปนิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องนึงนะที่พี่อ้อมเคยบอกว่ากลัวลูกไม่คุยด้วยแต่ยังไม่ให้ตอบตอนนี้เอาได้ค่ะเดี๋ยวไว้ให้พี่อ้อมกับนาวาไปพักก่อนแซ่บเป็นต่อค่ะกับช่วงสุดท้ายของคุยแซ่บโชว์ค่ะยังไงคะแม่จ๋ากลัวลูกไม่ลาไม่ใช่คือไม่ได้กลัวเขาไม่ลาเขารักอยู่แล้วแต่ว่ากลัวเขาไม่ได้คุยกับเราทุกเรื่องไม่ได้บอกเราทุกเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วพี่อ้อมทำไงอะคะทำยังไงแม่ทำยังไงแม่จ๋าก็เหมือนพยายามดุให้น้อยลงเพื่อจะให้ว่าคุยกับแม่ดุให้น้อยลงดุให้น้อยลงแม่จ๋าดุหรอเราจะมีเทคนิคว่าแบบแม่ดุไปแล้วนาวาก็จะบอกแม่ดุไปแล้วนิดนึงขอโทษอะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตราบใดที่เลี้ยงดูอยู่ด้วยกันแล้วคุยกันเหมือนเพื่อนอะไรยังไงก็รักเราที่สุดแหละนั่นแหละประมาณนั้นเราก็เล่นเป็นประมาณเนาะเราก็คาดหวังแบบนั้นเนาะใช่ใช่พวกเราแต่แน่นอนที่สุดแหละถ้าใครรักแม่อ้อมต้องไปงานนี้เลยสยามฮาโลวีน2024จัดขึ้นเมื่อไหร่คะจัดขึ้นเมื่อไหร่คะวันนี้วันนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะไปที่ไหนยังไงคะปิดสยามทั้งสยามเลยค่ะแล้วเด
Decoration สยามเป็นเมืองผีบ้านผีค่ะมีศิลปินมากว่า100ชีวิตมากนี่เอาไปย่อๆก่อนนะคะนนทนนเจฟซาเตอร์นะคะมีนพิกซี่บ็อกกี้ไลออนนะคะมียูพร็อกซี่ไลแคนค่ะนี่แค่น้ำจิ้มจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะหมายถึงว่าศิลปินจะทยอยไปตั้งแต่วันนี้มีศิลปินกว่า100ชีวิตวันนี้ก็มีแล้ววันนี้ก็มีศิลปินแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่วันอาทิตย์นี้วันที่27มีศุกร์เสาร์อาทิตย์มีอะไรพิเศษในงานบ้างมีเต้นแฟลชม็อบด้วยแล้วก็มีของแจกนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินถ่ายรูปนะคะด้านหน้าเนี่ยจะแบบว่ามีรถแบบว่า S ค่ะมาเป็นแบบว่าเล่นเกมซอมบี้เข้าไปข้างในหยิบของมีเงินรางวัลมีน้ำพุสีเลือดล้วงลงไปถ้าได้ก็ 10,000 บาทไปเลยโหเยอะแยะมากมายหลายสิ่งรุ่นต้องสนุกมากอะค่ะกับงานนี้ไม่แล้วเขาบอกว่ามีห้องทดลองอะไรด้วยป่ะห้องทดลองพรีเซนเต็ดบายมาม่าก็คือเป็นห้องทดลองผีนะคะก็คือเข้าไปแล้วก็มีเกมเล่นได้กิจกรรมด้วยได้รับของรางวัลกลับไปค่ะแล้วเราจะไปเจอนะคุณผู้ชมโบสถ์แห่งมิติวิญญาณที่มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลางใจกลางสยามสแควร์เลยใช่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เราไปเช็คอินถ่ายรูปสวยงามที่รับไปด้วยกันไหมคะไปค่ะเราจะแต่งผีกันไปไหมคะเขาอะก็จะต้องแบบว่ามีงานของเขาหรือเปล่าว้าวเป็นสายยูรินะวะโชว์เก่งนะพี่โชว์เก่งเดี๋ยวนี้ไปไหนเราก็ต้องไปด้วยกันไงไปไหนด้วยกันแต่คุณผู้ชมให้หลานดูได้ไหมไม่ได้นะอย่าเลยลูกอย่าเลยลูกอะไรของคุณมีงานอะไรคะเราของเรามีการโหวตค่ะมีแบบว่าชิงรางวัลนิดนึงอันนี้คุณจินคุณจินแห่งปีจริงเหรอเราก็ตลกเหมือนกันนะเด็กแฟนคลับส่งมาให้บอกว่าเราได้คู่เข้าชิงรางวัลคู่จินฟีเวอร์แห่งปีที่เวทีประกาศผลรางวัล Y EntertainAward ก็จะมีคู่ของหนิงธัญญาเข้าไปแหละไม่ต้องไปจับคู่อื่นเธอยังได้เข้านะเธอคิดดูสิใช่ไหมจะ50อยู่แล้วพี่อ้อมจะ50ไม่เนี่ยคู่จิ้นแห่งปีอ่ะอายเวลาแต่ไม่รู้แหละรหัสอะไรคะเร็วบอกค่ะรหัสอะไรพี่อายนะอายก็ได้นะอายก็ช่วยแต่ช่วยกันโหวตให้ป้าหน่อยนะ Y3 นะทางเว็บไซต์นะคะ Y Entertain Award นะคะเราเอาเงินเราฟาดสิคะใช่เดี๋ยวเราจะเอาเงินเราฟาดด้วยค่ะต้องมีดอทด้วยนะดอท m.net ใช่เดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวขอเงินพี่อ้อมเนี่ยมาหมื่นเดี๋ยวขอทุกคนหมื่นแล้วก็ฟาดโหวตเลยจ้าฟาดโหวตแต่ก่อนที่จะไปฟาดโหวตนะแต่อันนี้โหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะโหวตอีกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์มั้งเนาะไปงานพี่อ้อมก่อนใช่ไปงานพี่อ้อมก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปเที่ยวไหนไปที่สยามสแควร์เลยใช่มีจุดเช็คอินถ่ายรูปมากมายหลายสิ่งมีผีบินอุ้ยผีแห้งผีบินและที่สำคัญก็ยังมีวงดนตรีของแบบเด็กๆด้วยมัธยมนี่ฉันก็คัดเลือกสรรวงที่แบบน่ารักมาเล่นมีสาวๆไปกรี๊ดพอเที่ยวงานพี่อ้อมเสร็จเหนื่อยมีอาหารด้วยมีจุดแวะพักเลี้ยวไปนั่งกินอาหารก็กด Y3 ถูกต้องแม่แหละY3 Y3 นะศิลปินมีใครขึ้นบ้างนะตะเกียนบอกว่ามีนนทนนท์เจฟซาเตอร์โบกี้ไลออนมีนพิกซี่พร็อกซี่นะคะไลแคนค่ะมียูอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งมีใครอีกอ่ะมีสี่นิ้ววันสุดท้ายเจอวันอาทิตย์ค่ะอันนี้ยูรินะคะค่ะทีนี้ก็มีวายค่ะสี่นิ้วเฮ้ยเดี๋ยวเราไปด้วยดีไหมพี่แล้วเราก็ไปวันอาทิตย์สิใช่ไหมแล้วเราก็ไปบอกแถวนั้นอ่ะว่าโหวตให้เราด้วยไปโปรโมทตัวเองเนี่ยได้นะคะคุณผู้ชมค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้สามารถไปเที่ยวได้เลยนะคะที่สยามรับรองว่างานปังแล้วก็เลิศปิดถนนเลยย้อมสีถนนนะแล้วก็พี่อ้อมจัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยไม่ธรรมดางานไม่ต่ำเธอไม่จัดจัดถามวิทยุนะวันนี้มีของขวัญด้วยอ่ะมอบให้กับพี่อ้อมรักมากอันนี้เป็นรูปนี่ล่าสุดมั้งที่สองสาวไปเที่ยวกันไม่อันนี้ไปยุโรปอ๋ออันนี้ไปยุโรปแต่ว่าอันนี้ยังกำไรยังตัวเล็กอยู่เลยใช่ไหมแม่ยังอุ้มได้อยู่นะจะบีบน้ำมันกระต่ายด้วยมีกระต่ายด้วยยังถืออันนี้ติดมือติดไม้ตลอดเวลาน่ารักภาพจากโซดาเพนติ้งนะคะแล้วก็ดอกไม้สวยๆนะคะขอบคุณแม่ได้เป็นกำลังใจนะนึกว่ารักแม่จ๋าไหมลูกรักรักตลอดไปนะลูกถ้าไม่รักแม่จ๋านะลูกแม่จ๋าเขากังวลทางก่อนแม่จ๋าทีลูกเออน่ารักน่ารักเนาะค่ะวันนี้ฟินเวอร์ทุกอย่างขอบคุณความรักความสุขและแน่นอนอย่าลืมไปเที่ยวกันนะเสียอย่าลืมมานะคะมาเจอกันนะคะดิฉันก็อยู่ทั้ง3วันเลยค่ะนี่ขอบคุณพี่อ้อมนะคะขอบคุณขอบคุณนาวาด้วยนะคะกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมโหวต Y3 นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ